ไฟโชนแสงจะรีเมคใหม่อีกรอบหรือไม่แววมาว่าได้นางเอกเพิ่งหมดสัญญาหมาดๆร่วมแสดงใครกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่ม Channel เช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมลือหึงเลยทีเดียวว่าละครเรื่องไฟโชนแสงจะนำมารีเมคใหม่อีกรอบซึ่งแววมาว่าได้นางเอกเพิ่งหมดสัญญาหมาดๆร่วมแสดงแต่ว่าเป็นใครกันนั้นของค่ายไหนเราก็ต้องรอกันอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมไฟโชนแสงเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝด2คนคือเทียนวันและวันทการที่ต้องสูญเสียพ่อจากการถูกทรยศหักหลังโดยเพื่อนรักนิสัยของพี่น้องคู่นี้จะแตกต่างกันเทียนวันคนพี่จะเป็นคนเรียบร้อยไม่สู้คนส่วนวันทการคนน้องเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่วันทการต้องการแค่แค้นให้พ่อและเอาชีวิตผู้สมคบคิดกันทำร้ายพ่อของตนเองนั่นคือนายอนันต์ผู้มีอิทธิพลกับนายนัทเพื่อนร่วมธุรกิจของพ่อนั่นเองซึ่งเวอร์ชันนี้เมื่อก่อนทำให้กับทางช่อง3นั่นเองนะครับผมนำแสดงโดยชมพู่อารยาเออาเกตเกรทวรินทร์แล้วก็ชายชาติโดดมแล้วก็เมเฟื่องอารมณ์เจสันยังพารุจีเข็มสวัสดนั่นเองนะครับผมเรารอมาดูว่าถ้าจะนำละครเรื่องนี้มารีเมคอีกครั้งใครจะมารับบทเป็นแฝดพี่แฝดน้องและนำมารีเมคในช่องไหนของค่ายไหนกันแน่นะครับคุณผู้ชม